อันนี้ชินราชวัดไรอันนี้เก๊เมื่อวานเพื่อนๆแบ่งแท้กันไปวันนี้มีเก๊มาองค์พอดีหยิบมาให้ดูชินราชวัดไรมีเก๊ไหมมีแล้วเก๊เหมือนไหมไม่เหมือนอ่ะมีคนถามผมเรื่องกิ่งอันนี้บ่อยมากที่พิธีปลุกเสกใหญ่มีคนถามผมบ่อยมากนะครับว่าทำไมไม่หยิบกิ่งแบบนี้มาคุยบ้างอ่ะหยิบมาคุยให้แล้วเนอะกิ่งปอชอปากช่องกิ่งปากช่องแหมถามผมมาประมาณสักปีนึงอะถ้าของมันหาง่ายผมก็หามาคุยได้แล้วนี่ผ่านมาปีนึงเพิ่งจะเจอเนี่ยเนื้อเหมือนกิ่งวัดประสาทบุญญาวาสไหมครับใช่ทองคำขาวช่างขายได้ครับแต่ทำแพงขายได้ถูกคนรวยไงคนรวยเขาชอบอะไรที่แบบเนี้ยเหมือนเพชรอะซื้อแพงขายถูกนี่กิ่งปากช่องโอ้คนถามผมมาประมาณปีนึงมั้งถึงจะหามาคุยกันได้นะครับส่วนอย่างเรื่องพระสมเด็จอ่ะผมบอกคุณแล้วไงว่าถ้าคุณมีสมเด็จเนื้อแบบนี้ส่งมาเอาตังค์สมเด็จเนื้อแบบนี้ส่งมาเอาตังค์ได้นี่นะครับนะจุดจ่ายตังก็มันจะมีร้านกาแฟบ้างนะร้านกาแฟนะจุดจ่ายตังที่เห็นจ่ายกันบ่อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่นะครับหยิบพระต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยไม่ได้ดูกันนานแล้วเดี๋ยวลืมนี่ฮะมีเหรียญที่เก่ากว่านี้ไหมเหรียญพระสงฆ์ก็นี่เหรียญแรกประเทศไทยคงไม่มีเก่ากว่านี้ครับนะเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยวันนี้ถือว่าเป็นวันจันทร์ที่เอาให้คุ้มนี่ครับ2458 107ปี106ปีถามว่ามีเก่ากว่านี้ไหมก็นี่เหรียญแรกประเทศไทยมันตรงกับสโลแกนที่ว่าอยากคุยว่าเราเป็นนักสะสมเหรียญถ้าเรายังไม่มีเหรียญแรกของประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนลุคมามีตลับเพชรนะครับไม่สำคัญแล้วครับตลับพระแท้ก็อยู่ที่พระนะครับอันนี้58อันนี้61พอหัววัดกลางวังเย็นพอหัวนี้ผมค่อนข้างจะเก็บไว้พอสมควรเพราะเป็นพระบ้านเกิดผมอำเภอบางแพเหรียญแรกของอำเภอบางแพเป็นเหรียญแรกของอำเภอบางแพนะครับอ
อันนี้ถือว่าเป็นเนื้อที่ส่องแล้วเข้าใจง่ายแบบนี้เข้าใจง่ายเนี่ยไม่ต้องเข้าใจยากอ่ะวันจันทร์ผมวันที่ผมหยุดไงผมก็หยิบพระมาส่องก็ได้เห็นพระที่ผมชอบหยิบขึ้นมาส่องก็แค่นั้นเองอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนี่เหรียญหลวงพ่อนิ่มวัดหนามพุงดออันนี้น่าสนใจค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากด้วยสำหรับอันนี้ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อที่หาประวัติกันไม่ได้พระสร้างมา99ปีหาประวัติกันไม่ได้จนวันนี้นะครับถ้าเราตั้งใจหาจริงๆอ่ะเราก็จะหาได้อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนิ่มวัดหนามพุงดอนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านสสมานิตนับอวรบดีลูกพี่ผมเนี่ยนะท่านก็อยากจะทำประวัติหลวงพ่อนิ่มไปไว้ที่วัดหนามพุงดอท่านก็ให้ผมหาประวัติให้แหมก่อนหน้าผมประธานจังหวัดราชบุรีก่อนหน้าผม 3-4 คนยังหาไม่ได้และเด็กตัวเล็กๆอย่างผมจะไปหาอะไรให้ได้ในตอนนั้นนะแต่ผมก็ไม่หยุดที่จะหาไงผ่านมา3ปีนะครับก็ต้องขอบคุณจ่าเจ๋งมโนลมที่ก็ยังช่วยกับการหาคือจริงๆแล้วเนี่ยหาประวัติท่านเนี่ยในราชบุรีไม่เจอหรอกครับเพราะเดิมทีเนี่ยเหรียญของท่านเนี่ยโด่งดังที่ทะเลบกนครปฐมโจรทะเลบกเนี่ยใช้เหรียญท่านทางการไปปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่ได้จนโด่งดังชนิดที่เรียกว่าคนไปหาท่านเนี่ยนะไม่ว่างเว้นนะตอนนั้นท่านอยู่วัดม่วงตะลดใครรู้จักวัดม่วงตะลดมั้งม่วงตะลดก็จะใกล้ๆโซนนั้นก็จะใกล้ๆวัดพเนียงแตกใกล้ๆวัดตากล้องใกล้ๆพเนียงแตกม่วงตะลดคนม่วงตะลดอ่ะลองไปดูดิครับว่าจะมีรูปปั้นที่วัดชื่อหลวงพ่อนิ่มแต่หาประวัติหลวงพ่อนิ่มที่ม่วงตะลดก็ไม่เจอเพราะท่านไม่ได้มรณภาพที่นั่นท่านเก่งมากนะนะครับบั้นปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านก็นะได้มาที่วัดล้างชื่อวัดหนองสีดอสีดอคือช้างหนองสีดอคือหนองช้างภายหลังเนี่ยเพี้ยนมาจนเป็นวัดหนามพุงดอจนทุกวันเนี่ยอยู่ที่เมืองเก่าคูบัวเมืองคูบัวเนี่ยคือเป็นเมืองท่าคือเป็นเมืองท่านะครับจุดศูนย์กลางการค้าขายทางทะเลในอดีตนะลดความสำคัญลงจนเป็นเมืองล้างแล้วก็ผีดุมากนะครับหลวงพ่อนิ่มเนี่ยนะฮะมาปักกฎที่วัดล้างนี้พ่อเปาะเนี่ยต้องไปหาพ่อห้องเลยนะบอกพ่อห้องว่ามีพระที่ไหนไม่รู้มาปักกฎอยู่ที่วัดล้างวัดหนองสีดอพ่อห้องบอกงั้นเราต้องไปพ่อเปาะบอกไม่ต้องหรอกอาจารย์เดี๋ยวไปเองพ่อเปาะพูดอย่างนี้พ่อห้องบอกไม่ได้เราต้องไป
เพราะว่าพระที่สามารถที่จะมาปรากฏอยู่ที่วัดหนองสีดอได้เนี่ยซึ่งเป็นวัดที่ผีดุมากอาถรรพ์แรงมากเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะมีคำบอกเล่าว่าไม่ได้ไปนั่งคุยกันนะพอห้องนั่งอยู่ฝั่งนี้ของหนองพอนิ่มนั่งอยู่อีกฝั่งของหนองนั่งสมาธิคุยกันทางจิตได้แป๊บหนึ่งพอห้องก็ลุกแล้วก็กลับมาบอกพ่อเปาะว่าพระรูปเนี้ยนะไม่ธรรมดาหลังจากนั้นพ่อนิ่มเนี่ยนะก็ทำการบูรณะวัดล้างเมืองเก่าคูบัวเนี่ยจนมาเป็นวัดหนามพุงดอปัจจุบันพ่อนิ่มเป็นอุปชาพิเศษคำว่าอุปชาพิเศษคือสามารถบวชให้พระได้ทั่วราชอาณาจักรอุปชาปกติบวชได้อำเภอไหนอำเภอนั้นข้ามเขตไม่ได้พ่อนิ่มเป็นพระอุปชาบวชได้ใครบ้างพอเกิดทับหลวงพอเปลี่ยนบ้านโพพระครูธรรมวัดโขงนะปู่ใจวัดเชิงเลนโอ้พระที่พ่อนิ่มบวชให้นี่เยอะมากพ่อยอดนะหนองตะแคงวัดห้วยหมูพ่อนิ่มบวชให้หมดนะอาจารย์สุ่มวัดใหญ่อ่างทองแล้วพ่อนิ่มเนี่ยแกมีวิชาที่ทุกคนยอมรับว่าในประเทศเนี้ยมีไม่เกิน5รูปที่ทำได้คือเคาะกระดานต่อรองกับยมบาลคุยกับยมบาลพ่อนิ่มเนี่ยคือหนึ่งในนั้นที่ทำได้นะลูกศิษย์ท่านแน่นอนครับถ้าเข้าไปเมืองคูบัวคนอยู่คูบัวทุกวันนี้ก็ต้องรู้ว่าแถวนั้นมีผีกะผีปอบเยอะมีนะสายเวทเยอะที่นั่นเขาบอกว่าถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี้ยยังไงก็โดนลองของแน่นอนครับไปแอบชอบลูกสาวเขาเขาบอกว่าถ้าไปในหมู่บ้านเนี้ยนะคูบัวเนี่ยทางเนี้ยให้เอาไข่เนี่ยใส่กระเป๋าไปถ้าออกมาตอกไข่แล้วไม่เหลือไข่แดงคือบ้านนั้นมีผีคือผีแล้วกินไข่แดงข้างในหมดเนี่ยไปชอบลูกสาวเขาทำยังไงดีก็ไปหาพ่อนิ่มพ่อนิ่มก็บอกไม่ยากพ่อนิ่มก็ให้ของไปพร้อมก็บอกว่าเดินเข้าโดนของใช่ไหมพอเวลาไปถึงเขตเขาอะให้เองเดินถอยหลังเข้าเมื่อเดินถอยหลังเข้าเขตเข้าไปแล้วค่อยเดินตามปกติเราก็เลยงงในอดีตเนี่ยเขามีคำบอกเล่าว่าหลวงพ่อนิ่มเนี่ยสามารถเรียกสรรพนามแทนกับหลวงพ่อทาเนี่ยชนิดเหมือนเพื่อนสนิทว่าไอ้ตอนแรกรู้แค่ว่าพ่อนิ่มเนี่ยอยู่ม่วงตะลดแล้วออกจากนครปฐมเนี่ยนะมาอยู่วัดนะหนองสีดอหรือหนามพุงดอปัจจุบันผ่านมาอีกประมาณสัก6เดือนก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนดูไลฟ์ผมแล้วบอกว่าที่ผมเข้าใจอ่ะถูกแล้วแต่อยากให้เข้าใจลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงนะพ่อนิ่มเนี่ยจริงๆแล้วท่านไม่ใช่คนนครปฐมจริงๆแล้วท่านเป็นลาวโพธารามถึงบางอ้อเลยโอ้พ่อทาก็เป็นลาวบ้านคองพ่อนิ่มก็เป็นลาวบ้านคองมีหน้าแหละในคำบอกเล่าแต่ก่อนที่ผมรู้มาท่านกับพ่อทาเรียกกันเสมือนเพื่อนสนิทว่าอ้ายได้โอ้เป็นลาวบ้านคองเหมือนกันนะฉะนั้นก็ถือว่าประวัติของหลวงพ่อนิ่มวัดหนามพุงดอก็เสร็จสมบูรณ์สักทีเห็นไหมฮะเรื่องราวของประวัติพระเกจิที่ผ่านมาเป็นร้อยปีที่หากันไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดหาเราก็ต้องหาได้เหรียญท่านสร้างปี2465ครับ
เหรียญท่านสร้างปี2465พอเวลารู้ว่าพ่อนิ่มท่านเก่งยังไงขนาดท่านมาอยู่วัดนะหนองสีดอเนี่ยยังมีกฐินหลวงยังมีกฐินจากในพระราชวังเนี่ยนะแต่งมาเป็นกฐินหลวงเพื่อนำปัจจัยมาให้ท่านบูรณะวัดนะหนองสีดอคุณคิดเอาสิว่าท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอดีตนะครับผมได้เขียนเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อนิ่มไว้ในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามอ่านกันนั่นแหละครับเห็นไหมฮะทุกวันเนี้ยเราฟังว่าไม่เล่นเราฟังว่าเก๊เราฟังหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ตามคนขายพระเราก็เหมือนกับปิดกั้นนะการเล่นพระของเราแต่อย่างหลวงพ่ออีที่ผมเล่าให้ฟังเห็นไหมฮะเมกะพัทพ่ออีทันตัวแน่ใครบอกเมกะพัทพ่ออีไม่ทันพ่ออีมีใครกล้าบอกไม่ทันไหมไม่มีหรอกครับทันพ่ออีล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็จำต่อกันมาว่าไม่แพงเฮ้อทำไมถึงไม่แพงอ่ะไอแพงถูกไม่สำคัญของที่ทันตัวพ่ออีแน่ๆคุณมั่นใจในการใช้ไหมล่ะกว่าจะเล่นแร่แปรธาตุมาเป็นเมกะพัทพอบอกไม่แพงคุณไม่แขวนเชื่อตามคำพูดพ่อค้าพระแต่ที่ไม่ทันพ่ออีปี04ปี10เป็นหมื่นๆพ่อค้าพระบอกว่าเล่นกันแพงซื้อกันเข้าไปเห็นปะแต่ไอ้ที่ทันแน่ๆอย่างเมกะพัทไม่ใส่ใจเพราะเขาบอกว่าไม่แพงพออยากรู้ว่าไม่แพงเพราะอะไรไม่มีใครตอบได้เป็นใบ้กันหมดแล้วครับพอเวลาเราจี้ไปจริงๆตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าไม่แพงงั้นผมจะซื้อแขวนแล้วนะต่างคนต่างพากันแห่ซื้อเมกะพัทพ่ออีแขวนพอแพงขึ้นเซียนพระที่เคยบอกว่าไม่แพงกลับต้องไปหาแบบนี้มาขายเราอีหยังวะตึง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 แต่ไหนจะไรราคาพระคนซื้อเป็นคนกำหนดครับตั้งราคาว่ามีแบบนี้มาให้ฉันซื้อเท่านี้พระจึงมีคุณค่าเซียนพระมีหน้าที่หาพระตามที่คนอยากได้สั่งเอามาให้เขาไม่ใช่ทุกวันนี้พ่อค้ามาเมคเซนพ่อค้าพระบอกพระองค์นี้เล่นเท่านั้นเท่านี้เก็บแล้วจะขึ้นหลอกลวงนะเขาหลอกคนไม่รู้ได้แต่คนรู้เขาก็นะไม่ซื้อเมื่อไม่ซื้อก็ไม่เจ็บช้ำน้ำใจอ่ะพูดง่ายๆประมาณนี้แล้วกันเขาบอกพระโรงงานไอ้คนที่บอกพระโรงงานก็ลองถามตอบไปอีกนิดดิโรงงานอะไรทำแล้วโรงงานอยู่ตรงไหนไอ้คำพูดพวกนี้ครับมันเป็นคำพูดที่ผมได้ยินมา20กว่าปีแล้วจำกันมาพูดเหมือนที่คนรุ่นพี่พูดได้คือว่าเก่งคือว่าเราเล่นอยู่ในวงการพระแม้คำพูดนั้นจะผิดก็ลองถามต่อไปอีกครับแล้วทำที่โรงงานที่ไหนพี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันมันจะตอบเราได้ไหมจริงๆคุณถามต่อพระโรงงานแล้วโรงงานไหนทำดูดิเขาจะตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องบอกว่าผมขออนุญาตไม่เชื่อพี่นะผมอยากซื้อแบบนี้นะพี่ก็อย่าบอกพี่ก็อย่ามาห้ามให้ผมซื้อนะพอพี่ตอบผมไม่ได้ว่าพระโรงงานไงผมอยากซื้อพี่อย่ามาห้ามผมนะถ้าผมแขวนขึ้นคอพี่อย่ามาบูลลี่ผมนะนะแล้วเวลาพี่ได้มาพี่ขายผมถูกๆนะพี่จะขายผมแพงไม่ได้นะก็เพราะผมเป็นของผมแบบนี้คนก็เลยพวกนะเซียนพระนะอีกมุมหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยชอบนิสัยผมแต่ผมอยากจะบอกว่ามันคือความจริงนะครับนะถ้าเป็นความจริงผมพูดไม่ได้นะผมก็เป็นคนที่จะไปพูดโกหกนะก็ไม่ค่อยจะโอเคเหมือนกันนะอ่ะก็วันนี้ได้โชว์พระสวยๆกัน